4. เวทนานานัตสูตรว่าด้วยความต่างแห่งเวทนา88พระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะความต่างแห่งธาตุเป็นอย่างไรคือจักขุธาตุมโนธาตุนี้เราเรียกว่าความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะเป็นอย่างไรคือจักขุสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุธาตุจักขุสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยจักขุสัมผัสมโนสัมผัสเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนธาตุมโนสัมผัสสชาเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยมโนสัมผัสภิกษุทั้งหลายความต่างแห่งผัสสะเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งธาตุความต่างแห่งเวทนาเกิดขึ้นเพราะอาศัยความต่างแห่งผัสสะเป็นอย่างนี้เวทนานานัตสูตรที่4จบ